พาไปทำบุญไหว้พระที่วัดพระธาตุหริกุญชัยจังหวัดลำพูนถ้าชอบคลิปนี้ช่วยกด Subscribe ให้กับช่อง Blackcast and I Channel เราอยู่ที่สถานีรถไฟกรุงเทพอภิวัฒน์กันนะคะเราจะขึ้นรถไฟรอบ5ทุ่มนี้นะคะไปที่ลำพูนกันค่ะสวัสดีค่ะได้ยินไหมเอ่ยวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวที่ลำพูนกันถึงแล้วนะคะสถานีรถไฟลำพูนหลังจากเรานั่งรถไฟมาทั้งคืนเลยนะคะคุณผู้ชมมาถึงที่ลำพูนก็ประมาณเกือบจะเที่ยงแล้วนะคะเป้าหมายของเราก็คือเราจะไปที่วัดพระธาตุหริกุญชัยกันนะคะแต่รถสาธารณะของที่นี่จะไม่มีนะคะคุณผู้ชมเพราะเป็นจังหวัดเล็กๆแต่ว่ามีนายสถานีอาสาไปส่งนะคะโดยคิดค่าบริการคนละ50บาทค่ะใช้เวลาไม่นานก็มาถึงที่วัดพระธาตุหริกุญชัยกันนะคะวัดนี้เป็นวัดสำคัญของจังหวัดลำพูนมาถึงเราก็จะเจอซุ้มประตูด้านหน้าที่จะมีสิงตัวใหญ่หนึ่งคู่นะคะยืนเด่นเป็นสง่าเลยค่ะสิงนี้นะคะสร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าติโรกราชส่วนซุ้มประตูนี้ก็สร้างในสมัยเดียวกันกับพระเจ้าติโลกราชนะคะเห็นซุ้มนี้แล้วก็จะทำให้นึกถึงศิลปะผู้กามที่อยู่ในประเทศพม่าเลยค่ะก่อนที่เราจะเข้าไปข้างในไหว้พระธาตุเราก็มาไหว้พระเจ้าทองทิพย์ในอุโบสถนี้กันก่อนนะคะมาถึงข้างในแล้วเราก็มาไหว้พระกันก่อนนะคะข้างในนี้นะคะก็ที่เห็นก็คือจะมีพระเจ้าทองทิพย์นะคะที่เป็นองค์เล็กๆองค์ข้างในนี้นะคะซึ่งเห็นเขาว่าเมื่อก่อนนี้นะคะไม่ได้มาประดิษฐานที่วัดนี้นะคะแต่เมื่อก่อนนี้คือประดิษฐานอยู่ที่วัดหนองหนางนะคะเขาบอกว่าพระองค์นี้นะคะศักดิ์สิทธิ์มากๆเลยค่ะคุณผู้ชมจากนั้นเราก็จะเข้าไปประตูอีกชั้นหนึ่งนะคะข้างในนี้ก็จะมีพระธาตุหริกุญชัยนะคะแต่ก่อนอื่นเราจะเข้าไปไหว้พระที่วิหารหลวงกันก่อนนะคะโอ้โหสวยงามมากเลยนะคะคุณผู้ชมชอบมากๆเลยค่ะศิลปะสไตล์ล้านนานะคะแตกต่างจากศิลปะอยุธยามากๆเลยนะคะประวัติย่อๆของวิหารหลวงนะคะสร้างขึ้นเมื่อพ.ศ. 2055โดยพระเจ้าแก้วต่อมาเจ้าดาราดีเลกรัฐไพโรจน์ได้ทำการบูรณะซึ่งเมื่อก่อนนั้นนะคะวิหารหลังนี้นะคะจะมีลักษณะเป็นทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าเปิดผนังโล่งแบบอาคารโถงและข้างในนะคะก็จะประดิษฐานพระพุทธสิทธิมณีศรีหิริกุญชัยเป็นพระประธานในปีพ.ศ. 2463เจ้าจักรคำขจรศักดิ์ได้นิมนต์พระครูบาศรีวิชัย
เป็นประธานในการบูรณะซ่อมแซมวิหารหลวงเนื่องจากเกิดพายุพัดวิหารหลวงพังทลายลงมาครูบาศรีวิชัยไม่ได้สร้างตามแบบเดิมแต่สร้างเป็นวิหารแบบปิดที่มีผนังทั้ง4ด้านในตำนานมูลศาสนาและตำนานพระธาตุฮิริกุลชัยได้กล่าวว่าเมื่อครั้งพุทธกาลสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมด้วยพระสาวกได้เสด็จมาเผยแผ่พระพุทธศาสนาในดินแดนสุวรรณภูมิพระองค์ได้เสด็จมายังณหมู่บ้านป่าทอนคามลุ่มแม่น้ำพิงซึ่งเป็นถิ่นที่อยู่ของชาวลัวพอชาวบ้านทราบข่าวว่าพระพุทธเจ้าเสด็จมาโปรดจึงนำผลสมอมาถวายเมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จฉันผลสมอแล้วจึงนำผลสมอฝังไว้ณดินแดนผืนที่แห่งนี้พร้อมกับให้คำทำนายว่าในอนาคตการภายหน้าจะมีมหาราชองค์หนึ่งมาก่อพระเจดีย์สีทองขึ้นชาวลัวได้ฟังดังนั้นจึงทูลขอพระเกศาธาตุจากพระพุทธองค์แล้วนำใส่กระบอกไม้รวกฝังไว้ลงดินมีพญากาเผือกคอยบินวนเวียนอารักขาอยู่แล้วคำทำนายของพระพุทธเจ้าก็แม่นยำเพราะตรงที่สร้างพระธาตุหิริกุลชัยนั้นก็คือที่ที่ตรงพระพุทธเจ้าได้ฝังผลสมอและพระเกศาของพระองค์ไว้โดยคำทำนายที่แม่นยำนั้นเกิดขึ้นในพุทธศตวรรษที่17ในสมัยของพระเจ้าอทิตยราชพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จามเทวีวงศ์พระองค์ได้ขุดเอาพระเกศาของพระพุทธเจ้าขึ้นมาและสร้างเจดีย์พระธาตุหิริกุลชัยพร้อมทั้งบรรจุพระเกศาของพระพุทธเจ้าไว้ในพระธาตุโดยใช้พื้นที่ของพระราชวังของพระองค์ในการสร้างเจดีย์ในภายหลังพระเจ้าอทิตยราชได้ยกพระราชวังของพระองค์ให้เป็นสังฆรามไว้กับทางพระพุทธศาสนาเดี๋ยวเข้าไปข้างในวิหารนี้นะคะจะพาไปไหว้พระแม่เจ้าจามเทวีแล้วก็พระเจ้าอทิตยราชนะคะและนี่ก็คือพระแม่เจ้าจามเทวีปฐมกษัตริย์ของราชวงศ์จามเทวีวงศ์อีกฝั่งก็จะเป็นของพระเจ้าอทิตยราชส่วนข้างในก็จะเป็นพระพุทธรูปยืนนะคะเข้าไปกราบไหว้กันก่อนนะคะเมืองรำพูนในสมัยราชวงศ์จามเทวีวงศ์ได้เรียกเมืองนี้ว่านครหริกุลชัยซึ่งเป็นเมืองที่เก่าแก่ที่สุดของทางภาคเหนือนะคะมีอายุราวประมาณ 1,400 ปีเป็นอาณาจักรหริกุลชัยที่รุ่งเรืองมากๆเลยนะคะอยู่ในฐานะราชธานีแห่งแรกของทางภาคเหนือเลยค่ะมาทั้งทิศตะวันตกเฉียงเหนือก็จะมีเจดีย์ปทุมวดีซึ่งเป็นเจดีย์ที่นางปทุมวดีเทวีซึ่งเป็นพระมเหสีของพระเจ้าอทิตยราชทรงสร้างขึ้นเพื่อเป็นพุทธบูชาใกล้ๆกันก็จะมีวิหารแดง
ถ้าชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์คอมเมนต์แอนด์แชร์แล้วอย่าลืมช่วยกด Subscribe ให้ด้วยนะคะช่วยกดติดตามเข้ามาเยอะๆเลยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปค่ะ